เจ้าแจ๋วเผยตัดสินใจไม่ยากตกลงซบเมืองทองหวังยกระดับการเล่นชวิตไปพรมราดักใช้ตัวจีดเปิดใจหลังรับข้อเสนอมาสวมเสื้อกีเลนพยองในฤดูกาล 2023-2024ชวิตไปพรมราดคังลูกอีสานวัย27ปีออกมาเปิดใจหลังจากตัดสินใจรับข้อเสนอย้ายมาค้าแข่งกับเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีกหลังหมดสัญญากับ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเจ้าแจ๋วได้เผยผ่านเพจสโมสรเมืองทองว่าช่วงที่ผมหมดสัญญาว่างอยู่นั้นก็มีทีมติดต่อมาหาผม 2-3 ทีมโดยตอนนั้นเมืองทองยังไม่ได้ติดต่อไปครับผมก็กำลังจะจบกับทีมอื่นแล้วด้วยแต่หลังจากนั้นเมืองทองก็โทรเข้ามาก็ได้คุยกัน 5-6 นาทีและผมก็ตัดสินใจเลือกเมืองทองครับผมคิดว่าเมืองทองเป็นทีมใหญ่ที่จะต่อยอดขึ้นไปอีกระดับได้ผมเองก็รอสายจากเมืองทองอยู่เหมือนกันเพราะตอนนั้นมีกระแสตามสื่อต่างๆหลังจากนั้นผู้ใหญ่ทางเมืองทองก็โทรหาผมให้ขึ้นมาเซ็นสัญญาเมืองทองเป็นสโมสรระดับประเทศผมชอบระบบการเล่นการบริหารทีมผมเชื่อว่าการมาอยู่ที่นี่จะทำให้ผมพัฒนาเรื่องระบบการเล่นฟุตบอลเพราะเมืองทองมีระบบการเล่นที่ชัดเจนอยู่แล้วครับและมีแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนทีมช่วงแรกก็น่าจะต้องปรับตัวก่อนการทำทีมของมาริโอชัดเจนเล่นฟุตบอลสนุกทั้งรุกและรับเป็นฟุตบอลสมัยใหม่เรื่องการแข่งขันในทีมก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสครับถ้าผมได้โอกาสก็จะทำให้เต็มทีผมยังไม่ประสบความสำเร็จผมก็ต้องสู้ก่อนครับก็ต้องเป้าว่าอยากคว้าแชมป์สักรายการผมจะใส่ให้เต็มที่ในสนามครับฝากแฟนบอลช่วยเชียร์ด้วยครับสำหรับสวิตไปพรมราดกล้องหลังวัย27ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับกาฬสินธุ์ FC หนองบัวพิชยา FC ขอบุญวอริเออร์ขอนแก่นยูไนเต็ดลำพูนวอริเออร์เชียงใหม่ FC และ BG ปทุมยูไนเต็ดเป็นทีมล่าสุดก่อนจะย้ายมาร่วมทัพกิเลนพยองในฤดูกาล 2023-2024 ที่จะถึงนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยเบ็ดเสร็จแล้วดิวชนาธิป BG ใช้เงินทะลุถึง130ล้านบาทบิ๊กดิวสะเทือนวงการฟุตบอลไทยการย้ายทีมสายฟ้าแลบของชนาธิปสงกสินแนวรุกกัปตันทีมชาติไทยจากคาวาซากิฟันตาเล่สโมสรบนเวทีเจลีกญี่ปุ่นคัมแบ็กสู่ไทยลีกรวมทีม BG ปทุมล่าสุดมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายในการคว้าตัวชนาธิปมาจากญี่ปุ่นในครั้งนี้ของ BG ปทุมยูไนเต็ดอาจจะไม่ใช่แค่70ล้านตามที่เป็นข่าวซะแล้วแต่มีรายงานว่ายังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกทั้งค่าเซ็นสัญญาที่ต้องจ่ายให้กับเอเย่นและนักเตะไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทรวมถึงค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายให้กับนักเตะในสัญญายาว3ปีเดือนละ 1.8 ล้านถ้าอยู่ครบจะอยู่ที่64ล้านบาทรวมเบ็ดเสร็จแล้วBG ปทุมยูไนเต็ดคาดว่าอาจจะใช้เงินในการคว้าตัวเมซี่เจชนาธิปสงกสินแนวรุกตัวเก่งทีมชาติไทยอยู่ที่มูลค่าสูงน่าจะไม่ต่ำกว่า130ล้านบาทเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามการมาของชนาธิปทำให้ BG ปทุมกลายเป็นทีมเต็งที่แย่งแชมป์จากบุรีรัมย์ในฤดูกาลหน้าทันทีสื่ออังกฤษรายงานสุพนัท1ใน5แข้งดาวรุ่งขึ้นชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้สื่ออังกฤษท้องถิ่นเลสเตอร์ซิตี้รายงานสุพนัทเหมือนตากองหน้าอายุน้อยของไทยคือ1ใน5แข้งดาวรุ่งเต็มถูกดึงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ในรายงานระบุว่าหลังจากเลสเตอร์ซิตี้ต้องพลาดตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษทำให้ต้องสูญเงินรายได้ไปมหาศาลแต่เป้าหมายหลักในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลใหม่นี้คือการทำผลงานอยู่ในอันดับหัวตารางเพื่อเลื่อนชั้นกลับไปเล่นในลีกสูงสุดซึ่งงบประมาณการทำทีมในลีกรองจะต้องทำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมผู้เล่นตัวหลักที่จะย้ายทีมออกไปต้องเรียกราคากลับมาชดเชยรายได้ที่หายไปแล้วแบ่งออกมาเสริมทัพให้ทีมมีความแข็งแกร่งไปพร้อมๆกันซึ่งการทุ่มเงินก้อนนั้นไม่มีทางเป็นก้อนใหญ่เหมือนในสมัยก่อนหนทางในการประหยัดงบของเลสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้คือการเลิกใช้ผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีให้ในทีมดันขึ้นมาเป็นแกนหลักหรือดึงตัวนักเตะที่อยู่กับสโมสรพันธมิตรอย่างOH Leuvenมาใช้งานทดแทนซึ่งทางสื่อท้องถิ่นต่างประเทศมองว่า5รายชื่อต่อไปนี้กำลังจะถูกดึงตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้โค้ชคนใหม่เอนโซ่มาเลสกาอดีตผู้ช่วยเป๊ปกวาร์ดิโอลาโดย5รายชื่อประกอบไปด้วยนาธานโอโปกูกองหน้าดาวรุ่งชาวกาหน้าวัย21ปีในฤดูกาลที่ผ่านมาถูกส่งตัวไปช่วยOH Leuvenในลีกสูงสุดเบลเยียมและกฎหมายของอังกฤษเขาจะไม่ต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของ Work Permit
ฮัมซาชูดูรีกองกลางตัวรับวัย25ปีดีกีเคยเป็นเยาวชนทีมชาติอังกฤษยู21ผ่านการลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกมาแล้วก่อนถูกปล่อยตัวไปเล่นกับวัตฟอร์ดที่ลีกรองได้สัญญายืมตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสุพนัทเหมือนตากองหน้าวัย20ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมสโมสรที่คว้าทริปเปิ้ลแชมป์ในประเทศไทยถูกทางสื่ออังกฤษระบุว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาแรกของเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้และจะเป็นดีลการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าของเลสเตอร์ซิตี้สุพนัทจะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ Work Permit เหมือนกับโอโปกูพร้อมกับระบุชัดว่าสุพนัทเหมือนตากำลังจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ทันทีที่เริ่มฤดูกาลแซมมี่เบบูกองกลางพรสวรรค์สูงวัย19ปีเป็นเด็กสร้างจากอะคาเดมีของเลสเตอร์สัญชาติอังกฤษเคยติดทีมชาติชุด U18 และ U19 มาแล้วฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้เก็บทีมเมลีกสำรองไป12แมตช์วิลอันเวสกองกลางเชิงรุกจากทีมสำรองเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของเลสเตอร์ซิตี้ลูกครึ่งอังกฤษโปรตุเกสมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษ U17 U18 มาแล้ววิทยามั่นใจเทกุระโมริจะพาชลบุรีประสบความสำเร็จได้วิทยาเหล่าหกุลหนึ่งในบุคลากรคนสำคัญของสโมสรชลบุรี FC แสดงความเชื่อมั่นในการทำงานของมาโกโตะเทกุระโมริกุนซือคนใหม่ชาวญี่ปุ่นว่าจะสามารถเข้ามายกระดับทีมได้อย่างแน่นอนในฤดูกาล 2023-2024 ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยโค้ชฮิงพูดถึงเทกุซังว่าเขาเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์สูงและมีฝีมืออีกทั้งยังเคยคุมทีมระดับไทยลีก1มาแล้วด้วยเชื่อว่าเขามีศักยภาพเพียงพอต่อการพาชลบุรี FC ประสบความสำเร็จได้เราอาจได้เห็นรูปแบบการเล่นใหม่ๆที่จะทำให้ชลบุรีทำผลงานดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนสำหรับมากุโตะเทกุระโมริในวัย55ปีผ่านประสบการณ์คุมทีมมาแล้วมากมายอาทิมอนเตดิโอยามางาตะผู้ช่วยโค้ชโออิตะทินิตะผู้ช่วยโค้ชเวกันตาเซนไดเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยู23เฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ผู้ช่วยโค้ชวีวาเลนนางาซากิเฮดโค้ชและ BG ปทุมยูไนเต็ดเฮดโค้ชเมืองทองเปิดตัวคู่แบ็คไซด์โจ้แจ๋วสวีทและไฟณัฐวัฒน์เมืองทองยูไนเต็ดเซอร์ไพรส์สาวกกี้เล่นพยองเปิดตัวแพ็คคู่ฟูลแบ็คไซด์โจ้แจ๋วสวิตไปพรมราชและไฟณัฐวัฒน์โทบ้านสงรวมทัพเป็นที่เรียบร้อยดันบอร์ดบริหารยืนยันมีเสริมทัพเพิ่มอีกหลายคนแน่หวังเติมแก่งแก้จุดอ่อนรอความสำเร็จในฤดูกาลใหม่2023-2024หลังจากที่เมืองทองยูไนเต็ดทีมอดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยจัดการเปิดตัวผู้เล่นรายแรกไปตั้งแต่เกมไทยลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2022-2023 นั่นคือทิสตองโดแบ็คขวาดีกีทีมชาติไทยที่กลับมาร่วมทัพกิเลนพยองอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกซีซั่นใหม่ 2023-2024 ที่จะเริ่มเปิดฉากฟาดแข้งในวันที่11สิงหาคมนี้ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่26มิถุนายนเมืองทองยูไนเต็ดทำการเปิดตัวนักเตะใหม่อีกครั้งโดยเป็นการเสริมในตำแหน่งฟูลแบ็กไซด์ที่เดียว2คนประกอบด้วยโจ้แจ๋วสวิตไปพรมราชดาวเตะเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามบน Facebook 1.5 แสนคนรวมทั้งในอินสตาแกรมกว่าครึ่งแสนและณัฐวัฒน์โทบ้านสงแบ็กไซด์ฟอร์มโดดเด่นในลีกพรองซีซั่นที่แล้วเข้าสู่ทีมแทนเดอร์ดอมสเตเดียมอย่างเป็นทางการสำหรับสวิตไปพรมราชเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2539เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันอายุ26ปีเริ่มเล่นฟุตบอลกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมีเมื่อปี2015มีรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแต่เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพครั้งแรกกับกาฬสินธุ์ FC บนเวทีไทยลีก3เมื่อปี2016ก่อนจะผ่านการค้าแข้งมาหลายทีมอาทิลำพูนวอริเออร์หนองบัวพิชยา FC ขอนแก่นยูไนเต็ดเชียงใหม่ FC ด้วยทีมสุดท้ายของโจ้แจ๋วคือ BG ปทุมยูไนเต็ดก่อนหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่ณัฐวัฒน์โทบ้านสงเกิดมาวันที่22เมษายน2541ปัจจุบันอายุ25ปีเป็นอดีตเด็กปั้นของจามจุรียูไนเต็ดก่อนจะขึ้นมาโชว์ฟอร์มเด่นกับคัสตอมยูไนเต็ดที่มีศึกไทยลีก2มาฤดูกาลที่ผ่านมาจนเกือบช่วยทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จโดยเจ้าไฟมีสถิติลงเล่นถึง33นัดรวมทุกรายการยิงไป3ประตูกับ1แอสซิสต์ก่อนจะย้ายมาร่วมทัพกิเลนพยองและเตรียมลงเล่นมูลลีกสูงสุดของเมืองไทยเป็นครั้งแรก
ในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงทั้งนี้บอร์ดบริหารกิเลนพยองยังยืนยันกับแฟนบอลด้วยว่าสโมสรยังไม่อยู่เสริมทัพแค่นี้และพร้อมจะนำนักเตะใหม่ที่เข้าระบบของมาริโอยูรอฟกีมาสู่ทีมแน่นอนโดยจะเริ่มทยอยเปิดตัวในช่วงปีซีซั่นเพื่อเติมความแข็งแกร่งให้กับทีมในสิ่งที่ขาดหายไปก่อนออกลุยล่าความสำเร็จในฤดูกาลใหม่2023-2024สิทธาธีรศักดิ์ลัดฟ้าสู่อังกฤษพร้อมฝึกวิชาเลเตอร์5สัปดาห์ธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่และสิทธาบุญลาสองดาวรุ่งแห่งสิงเจ้าท่าแกนเทเรอร์ FC ออกเดินทางสู่ประเทศอังกฤษเพื่อบินไปฝึกวิชากับเลสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วความเคลื่อนไหวของ2แข้งจากสโมสรแกนเทเรอร์ FC ที่จะบินไปฝึกวิชากับเลสเตอร์ซิตี้ทีมชื่อดังในเกาะอังกฤษโดยล่าสุดทั้งคู่ได้บินลัดฟ้าไปยังเมืองผู้ดีแล้วซึ่งก่อนที่จะเดินทางทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจและขอบคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำที่มอบโอกาสครั้งสำคัญในครั้งนี้โดยรายละเอียดในการฝึกซ้อมในส่วนของธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่จะได้ฝึกซ้อมร่วมกับเลสเตอร์ซิตี้รุ่นอายุไม่เกิน21ปีส่วนสิทธาบุญลาจะฝึกซ้อมร่วมกับเลสเตอร์ซิตี้ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นเวลา5สัปดาห์ตั้งแต่วันที่26มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคม2566ซึ่งทางตัวของเจ้าต้นธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่ได้เผยว่าตื่นเต้นและดีใจครับที่กำลังมีโอกาสไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์จะพยายามเรียนรู้จากฟุตบอลระดับสูงเพื่อกลับมาพัฒนาตัวเองและช่วยสโมสรให้ได้มากที่สุดครับที่ผ่านมาพยายามเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับหลังกลับมาจากทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงๆสโมสรมีเวลาให้พักแต่ผมก็เข้ามาฝึกซ้อมต่อเลยเพื่อเรียกความฟิตและทำร่างกายให้พร้อมแน่นอนว่าตลอด1เดือนที่อังกฤษผมจะทำให้ดีที่สุดครับคุณแป้งก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับย้ำว่าในเมื่อมีโอกาสไปแล้วก็พยายามดูแลตัวเองมีระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามรวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นกลับมาพัฒนาตัวเองและเป็นกำลังหลักของสโมสรต่อไปครับขณะที่สิทธาบุญลากองกลางดาวรุ่งวัย18ปีกล่าวว่าดีใจมากครับที่มีโอกาสไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์ตั้งแต่รู้ว่ามีโอกาสได้ไปก็เข้าไปฝึกซ้อมกับสโมสรพยายามเตรียมตัวและสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดครับในแง่ความคาดหวังอย่างแรกคงเป็นเรื่องประสบการณ์ครับผมอยากไปเก็บเกี่ยวและเรียนรู้จากตรงนั้นให้ได้มากที่สุดเพราะตั้งแต่ผมเล่นฟุตบอลมานี่เป็นหนึ่งในโอกาสครั้งสำคัญที่สุดของผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเอาทุกอย่างกลับมาพัฒนาตัวเองรวมถึงช่วยสโมสรการท่าเรือครับก่อนเดินทางก็มีโอกาสคุยกับคุณแป้งครับคุณแป้งก็ให้กำลังใจและกำชับเรื่องระเบียบวินัยครับพยายามไปแล้วให้ได้ประโยชน์กลับมามากที่สุดซึ่งผมก็อยากขอบคุณโอกาสที่มอบให้และมองเห็นศักยภาพในตัวผมยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากแฟนบอลการท่าเรือเป็นกำลังใจให้ผมและพี่ต้นด้วยครับเราไม่รู้ว่าไปอยู่ที่นั่นจะเจออะไรบ้างเช่นสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือฟุตบอลที่เข้มข้นขึ้นแต่เราจะไม่ยอมแพ้และทำทุกวันให้ดีที่สุดครับ